เจอกันอีกแล้วครับวันนี้กับผลิตภัณฑ์ใหม่จากบริษัท MTX นะครับเป็นเครื่องเสียงแนวอเมริกันทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นซับวูฟเฟอร์เพิ่งออกใหม่ปี2018เลยชื่อ RTP 8นะครับเป็นซับขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็มีรูปทรงเป็นยังไงเราไปแกะกล่องกันดูดีกว่านะครับวันนี้ผมจะเป็นคนแกะกล่องคนแรกในประเทศไทยเลยมาดูกันครับตอนนี้ซับ RTP 8ก็อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลองดูกันนะครับบริเวณหน้ากล่องเขาก็เป็นอย่างนี้นะฮะตรงด้านกล่องเป็นกล่องสีน้ำตาล RTP 8นะครับพูดถึงว่ามีจำนวน1ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีลักษณะของบาร์โค้ดต่างๆนะครับเป็นบริษัท Mytek ยุโรปนะครับเป็นผู้จัดจำหน่ายส่งเข้ามานะครับโดยนะครับหน้ากล่องเป็นอย่างนี้นะครับเรามาลองดูกล่องนะครับการแกะกล่องแรกก็เปิดกล่องน้ำตาลมาปั๊บมอก็จะมีกล่องของตัว MTX อยู่ด้านในนะครับเป็น RTP 8กล่องสีสวยทีเดียวนะครับเงาวับขึ้นมาเลยนะครับเรามาลองดูกันนะครับว่าเราหยิบกล่องออกมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเมื่อผมได้ยกกล่องขึ้นมานะครับก็มีผู้ช่วยผมที่จะยกกล่องกันเลยครับสำหรับในกล่องของเขาเองเนี่ยนะฮะเมื่อเราในกล่องละเรามาดูกล่องเขาก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับลักษณะรูปแบบกล่องเขาก็จะมีลักษณะของด้านนี้เนี่ยนะฮะบอกถึงที่จัดจำหน่ายต่างๆอะไรต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วก็บริเวณด้านบนก็เป็นหลุมแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็ด้านข้างเขาก็จะมีลักษณะของโลโก้ RTP 8แล้วก็จะมีนะครับเป็นเทคสีสวยนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าในกล่องเนี่ยแกะกล่องแล้วจะเจอกับอะไรกันบ้างเมื่อผมได้เปิดกล่องออกมาฟลับนะครับเราก็จะเจอนะครับซับที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีตัวโฟมที่อยู่ตรงนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าในกล่องรีโมทเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับที่เป็นลักษณะคู่มือภาษาอังกฤษนะครับคู่มือการติดตั้งอยู่หลายภาษาทีเดียวนะครับที่อยู่ภายในนี้นะฮะก็สวยใส่อยู่ในซองพลาสติกชุดนี้นะครับเมื่อเราทำการเปิดขึ้นมาเราก็จะทำการดึงผลิตภัณฑ์สินค้าออกมาจากในนี้นะครับก็ยกขึ้นเมื่อเปิดมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าซับตัวนี้อยู่ในถุงพลาสติกนะครับอย่างนี้นะครับผมก็ทำการแกะถุงพลาสติกออกนะครับนะเปิดออกมานะฮะเราก็จะพบว่ามีซับที่เป็นเบสบ็อกซ์นะครับพร้อมกับฝั่งด้านนี้เป็นแอมป์นะครับ power amp นะครับตามสเปคที่อยู่ที่บริเวณด้านบนนี้นะครับสำหรับใน power amp ของเขาเนี่ยก็มีหน้าที่ในการขับซับนะครับครึ่งโครงสร้างของตู้เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาวัดความกว้างคูณยาวคูณสูงกันมีที่ระบายอากาศฝั่งนี้นะครับหรือว่าปล่อยแรงอัดออกมานะครับทั้งดึงเข้าและส่งออกไปนะครับแล้วก็มีตัวลักษณะของเนื้อซับที่เป็นโพลีโพรพิลีนนะครับเป็นพลาสติกนะครับขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็มีตัวเป็นตู้สำเร็จนะครับเป็นตู้สูตรทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านบนก็มีปักนะครับเป็นสีขาวนะครับผสมแดงบนแผ่นนะครับมาวัดขนาดไซส์กันดูนะครับเมื่อเวลาต้องติดตั้งแล้วเนี่ยจะพบว่าตัวเขามีโครงสร้างที่เหมาะสมกับรถชนิดนั้นหรือไม่นะครับในเบื้องต้นนะครับเรามาดูกันนะครับฐานของเขาเนี่ยด้านล่างนะครับผมก็จะทำให้ดูว่าสำหรับในด้านล่างของเขาเนี่ยนะฐานด้านล่างจะกว้างอยู่ที่33เซนติเมตรนะครับนะฮะก็อยู่บริเวณด้านนี้33เซนติเมตรถึง33เซนครึ่งนะครับแล้วก็เนื้อตัวซับของเขาเนี่ยนะฮะก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยผมจะนับที่ขอบยางตรงนี้เลยนะครับอยู่ที่22เซนติเมตรนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็นะฮะเรามาดูกันความสูงของเขานะครับที่เขาจะกินเชิงสูงจะได้ความสูงจะแนวสูงที่สุดก่อนนะครับสำหรับแนวตรงนี้นะครับความสูงก็จะอยู่ที่นะฮะอยู่ที่30เซนติเมตรนะครับนะฮะแล้วก็ฝั่งด้านนี้เนี่ยความสูงอีกด้านหนึ่งก็จะอยู่ที่28เซนติเมตรนะครับแล้วก็สำหรับทางด้านฐานด้านกว้างนะครับแนวลึกเมื่อวางต้องวางแล้วก็อยู่ที่32เซนติเมตรนะครับฐานล่างนะครับครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราลองมาฟังเสียงกันนะครับว่าเจ้าตัวซับ MTX นะครับรุ่นตัว RTP 8ตัวเนี้ยนะครับซึ่งเป็นโมเดลใหม่นะครับแล้วก็มีลักษณะของตัวกำลังขับนะครับของแอมป์อยู่ที่360วัตต์
นะครับหรือว่าเป็น120วัตต์นะครับ IMS นะครับแล้วก็ทำงานภายใต้ของตู้สูตรนะครับมาตรฐานระดับโลกนะครับจากบริษัท MTX ของอเมริกาเนี่ยนะครับเสียงจะเป็นยังไงบ้างมาฟังเสียงกันครับครับสำหรับในเครื่องรุ่นนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เราจะทดสอบเสียงด้วยกันอันนี้คือปิดเสียงก่อนนะครับแล้วเราก็ไปลองฟังเสียงดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือเราก็เปิดเฉพาะเสียงกลางเฉยๆขึ้นมาเสียงก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สำหรับเราตอนนี้เราก็ตั้งเกณฑ์แบบเกือบจะต่ำสุดแล้วเราก็ไปลองเล่นเสียงดูก็ทำการเปิดเสียงแล้วก็เสียงก็ออกมาดูจริงจังมากเห็นไหมนี่เสียงก็ดูค่อนข้างลึกนะครับโดยตัวของเขาเองเนี่ยนะฮะก็ยังสามารถที่จะทำงานภายใต้ลักษณะของตัวร่วมกับไฮพาวเวอร์ได้เลยนะครับโดยเห็นไหมฮะดูจริงจังมากนะครับแล้วก็สำหรับในตัวเขาเองเนี่ยครับเราก็มาดูนะครับเสียงที่ออกมาจากด้านของตัวด้านหลังก็ถือว่ารุนแรงมากนะครับโอ้โหถือว่ามีแรงอัดที่ด้านหลังมหาศาลทีเดียวนะครับตัวเนี้ยเรามาลองดูกันนะครับว่าเวลาเสียงเนี่ยหลอกเป็นไงบ้างค่อนข้างเสียงกระถึงทีเดียวโอ้โหแรงอัดมหาศาลนะครับดูกันเนี่ยแล้วก็ทดสอบง่ายๆนะครับดูนะครับมีแรงอัดแล้วก็แรงดึงเข้าไปนะครับแล้วไม่กินวัตต์ด้วยนะครับรุ่นนี้นะฮะ